สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นที่สน.คันนายาวเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่10กรกฎาคม2567นางสาวสรินทิพย์ศรีพักเวนไรท์เจ้าของเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนำนางสาวเกตมณีมานกิจอายุ27ปีพร้อมด้วยเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ9ปีเข้าพบพันตำรวจโทภูริวัฒน์นิเทศวิทยานุกูลสารวัตรสอบสวนสน.คันนายาวเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งในข้อหาพรากผู้เยาว์และกระทำอนาจารนางสาวเกตมณีบอกว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567นางสาวชลิดาพลมาศหรือต้นอ้อเป็นหนึ่งนำเจ้าหน้าที่พม.มาที่บ้านพักของตนในเคหะชุมชนย่านคูบอนหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากเพื่อนบ้านของตนว่าตนทำร้ายลูกทำให้ต้องเข้ามาช่วยเหลือก่อนนำตัวลูกตนไปไว้ที่บ้านพักเด็กราชวิถีโดยได้รับความยินยอมจากลูกของตนแต่เกิดจากการพูดหวานล้อมเพื่อชักจูงให้ลูกตนไปอยู่ที่บ้านพักเด็กราชวิถีโดยบอกว่าจะไปเพียงชั่วคราวเพียงวันเดียวแล้วจะได้กลับบ้านนางสาวเกียรติมณีบอกว่าตนได้เดินทางไปหาลูกพร้อมสอบถามลูกว่าเป็นอย่างไรบ้างลูกบอกว่าถูกรุ่นพี่ในบ้านพักเด็กราชวิถีกลั่นแกล้งถีบตบหน้าจับหัวโขกพื้นตนสงสัยว่าทำไมลูกต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะอยู่ที่บ้านตนแค่ตีลูกเท่านั้นแต่พวกเขาเป็นใครถึงมาทำกับลูกตนแบบนี้ตนพยายามติดต่อกับทางบ้านพักเด็กราชวิถีราว3อาทิตย์จึงได้รับตัวลูกกลับมาโดยมีการเซ็นยินยอมว่าจะไม่ตีลูกอีกโดยตนทราบว่าหลังจากนำลูกของตนเข้าไปอยู่ในบ้านพักเด็กราชวิถีทางต้นอ้อเป็นหนึ่งก็ไม่เคยไปเยี่ยมลูกตนอีกเลยการจะเข้าไปช่วยเหลือใครตามข้อร้องเรียนขอให้ทำการตรวจสอบก่อนไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานหรือคนใกล้ชิดตรวจสอบก่อนว่าจริงๆแล้วเรามีการทำร้ายลูกแบบที่ถูกร้องเรียนจริงหรือไม่ไม่ใช่แค่ฟังคำพูดจากเพื่อนบ้านฝ่ายเดียวมันทำให้ลูกต้องถูกพลัดพรากไปจากแม่ด้านนางสาวสรินทิพย์หรือนิกกี้ขยี้ข่าวบอกว่าตนในฐานะที่เคยถูกกระทำจากต้นอ้อเป็นหนึ่งมาก่อนเข้าใจความรู้สึกของผู้เสียหายที่เข้ามาปรึกษาว่าถูกกระทำในลักษณะนี้ทั้งที่ตีลูกเพียงครั้งเดียวแล้วการดูแลก็ไม่ได้ดูแลอย่างจริงจังตนจึงอยากออกมากระชากหน้ากากของนางฟ้าคนนี้ว่าแท้จริงเป็นนางฟ้าจริงหรือไม่อยากจะขอแจ้งกับใครที่เคยถูกต้นอ้อเป็นหนึ่งกระทำในลักษณะเช่นนี้ขอให้มาร้องเรียนกับตนได้ทันทีฟังเสียงน้องไหมคะอยากถามอะไรน้องถามเลยค่ะเขาบอกอะไรกับคุณป้าตอนที่หนูไปหนูพูดดังๆหนูแม่ทำไมจ๊ะแม่ทำไมถึงไม่ตีน้าก็บอกว่าเพราะว่าหนูทำวางใจกระเบื้องแรงค่ะแล้วก็ว่าแม่แล้วเขาก็ถามว่าแล้วแม่เขาใช้อะไรตอนที่หนูไปอยู่พม.อะค่ะตอนนั้นหนูโดนทำร้ายร่างกายไหมหรือว่าตอนที่อยู่กับคุณคนนั้นเขาบังคับอะไรหนูหรือเปล่าคะเขาบังคับให้หนูไปเขาบังคับให้หนูไปหรอคะลูกเขาบอกกับหนูว่าอะไรบ้างคะเขาบอกว่าไปอยู่แค่วันเดียวคุณนางได้กลับค่ะอ๋อไปอยู่แค่วันเดียวแล้วก็กลับใช่ไหมคะเขาได้สัญญากับหนูไหมว่าจะไปเยี่ยมหรือว่าจะไปยังไงสัญญาค่ะเขาบอกกับหนูว่าอะไรคะลูกบอกว่าจะไปหาหนูหรอแล้วเขาได้ไปไหมลูกไม่ได้ไปค่ะลูกแก้วครับอันนี้พี่ถามหน่อยประเด็นที่หนูถูกคุณแม่ตีเนี่ยปกติเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้ทำร้ายหรือว่าทารุณกรรมหนูตามที่เป็นข่าวไหมลูกไม่ที่ถูกตีเนี่ยเพราะว่าหนูไปทำพฤติกรรมอะไรคะวางจานกระเบื้องแรงค่ะก็คือถูกตีในหนูอบรมสั่งสอนใช่ไหมลูกใช่ค่ะแล้วทำไมวันนั้นจู่ๆเขาถึงมากันแบบนั้นหนูพอทราบไหมตกใจไหมลูกวันนั้นกับคุณครูคนนั้นนะคะลูกปกติคุณครูคนนั้นเขามีพฤติกรรมไม่ดีกับหนูหรือเปล่าที่เขาคอยสอนหนังสือหนูอะค่ะใช่แล้วเขาเคยทะเลาะกับแม่หนูไหมคะใช่ค่ะแล้วตอนที่หนูไปอยู่กับที่บ้านพม.เนี่ยไปอยู่กับที่มีเด็กเยอะๆเนี่ยหนูสนุกไหมหนูมีความสุขไหมหรือคิดถึงแม่ไม่มีความสุขลูกแก้วตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยเขาแกล้งหนูใช่ไหมใช่ค่ะสรุปหนูอยากจะอยู่ที่นู่นหรืออยากอยู่กับคุณแม่อย
อยากอยู่กับแม่ค่ะนี่ขอเรียนถามคุณแม มีโอกาสได้พูดได้อธิบายให้คนข้างนอกเนี่ยได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วความในใจเราเป็นยังไงเราเป็นแม่คนนะคะและยิ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงน้องเองเนี่ยเราอะทำความสามสุดความสามารถของเราแล้วเราพยายามหาเงินหาอะไรทุกอย่างคนเดียวเวลามีเรากินเวลามีน้อยเรากินน้อยไม่เคยปล่อยให้เขาอดหรอกค่ะอย่างที่ข่าวเขาพูดไปว่าเราปล่อยให้น้องอดข้าวนู่นนี่นั่นเราปล่อยให้น้องผอมซึ่งต้องบอกว่าที่น้องผอมเนี่ยตั้งแต่เกิดน้องเขาก็ผอมอยู่แล้วอะค่ะอย่างลูกคนเล็กเนี่ยตั้งแต่เกิดเขาก็มีแบบว่าลักษณะที่อ้วนท้วมอยู่แล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดว่าเราปล่อยให้ลูกอดจนลูกผอมโซอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอยากฝากบอกหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไหมที่เข้าไปในวันนั้นนะอยากจะให้มีการตรวจสอบอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ให้ก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยก่อนที่คุณเข้าไปเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยตรวจสอบคนรอบข้างเราก่อนว่าจริงๆแล้วเรานิสัยเป็นยังไงที่โรงเรียนก็ตามโรงเรียนลูกก็ตามหรือว่าเป็นที่ทำงานเราก็ตามหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยคุณควรที่จะไปตรวจสอบก่อนว่าจริงๆแล้วเรามีลักษณะนิสัยยังไงไม่ใช่คุณแค่เอารอยโดนตีที่ขาหรือว่าเอาคำพูดของป้าชั้น2เนี่ยแค่นั้นหรือว่าคนในตึกก็ซึ่งคนในตึกเนี่ยเขาพูดว่าเนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องประจำเลยนู่นนี่นั่นเราสอบถามว่าคนไหนคุณรู้ไหมว่าคนไหนร้องคุณรู้หรอว่าภายในห้องเราทำอะไรเด็กซึ่งในห้องเนี่ยมีเด็กประมาณ4คนนะคะคุณทราบหรอว่าเด็กคนไหนร้องและอีกอย่างนึงเนี่ยเรากับลูกเองแทบจะไม่อยู่ห้องเลยเราออกไปทำงานลูกออกไปเรียนตอนเย็นกลับมาก็มืดแล้วซื้อข้าวมากินเลี้ยงลูกนอนแค่นั้นก็หมดเวลาการใช้ชีวิตในวันนึงแล้วอะค่ะจะดำเนินคดีครับคุณสอบหรือเปล่าใช่ค่ะดำเนินคดีด้วยเพราะว่ามันหลายครั้งหลายคราวที่เขาเอาเราไปประจานเอาเราไปโพสต์ลงกลุ่มลงหน้าเฟซเอารูปหน้าลูกเราไปโพสต์ลงเฟซไปเปิดรับบริจาคโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเราแต่วันนั้นเราพูดตามความจริงไปแล้วว่าเราตีลูกจริงแต่ว่าณตอนนั้นน่ะเราตกใจมากเราไม่สามารถอธิบายอะไรที่มันชัดเจนในวันนั้นได้เลยแล้วหลังจากนั้นที่ว่าเราดูข่าวเนี่ยเราก็แบบอะไรกันเนี่ยคือสิ่งที่ในความเป็นจริงกับที่ข่าวออกเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาอธิบายเพราะว่าดำเนินการเรื่องลูกอยู่ดำเนินการเรื่องลูกที่จะเอาลูกออกมาจากบ้านพักเด็กเพราะว่าน้องก็แจ้งเราเองว่าเขาไม่มีความสุขเขาคิดถึงเราเขานอนร้องไห้แม่ตอนที่เข้าไปที่พม.แล้วมีการไปทำเรื่องที่จะเอาน้องออกมาเนี่ยได้มีการอธิบายให้กับเจ้าหน้าที่พม.ฟังไหมว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นข่าวมามีการเล่าให้ฟังอยู่ค่ะมีการเล่าให้ฟังแล้วก็วันก่อนเนี่ยก็ได้มีการติดต่อไปทางคุณครูที่ดูแลเคสน้องอ่ะเขาก็ยังถามไปว่าเนี่ยเขาก็ตอนแรกเขาก็ไม่ดูเหมือนกันว่าน้องเข้ามาด้วยสาเหตุอะไรแต่ว่าวันนั้นก็อย่างที่พูดกับคุณแม่ไปแล้วว่าได้ตรวจร่างกายน้องแล้วว่ามันไม่ได้มีบาดแผลทารุณอะไรเด็กอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยทางนั้นเขาคงไม่ปล่อยให้น้องกลับมาแก้วอันนี้คำถามสุดท้ายกับลูกกลับมาอยู่กลับมาตั้งแต่วันที่11มาค่ะไปวันที่19หลังจากเหตุการณ์เปลี่ยนคุณนิกกี้ขยับห้องที่เสร็จแล้วก็ครับเสร็จแล้ว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 คร